ังพวกเรามาแต่อันขึ้นสวนสาแล้วพวกเรากำลังกางเต็นท์นอนอยู่ค้างสวนสาผู้ใดบุกงูเราอยู่เคียมทางแล้วพวกเราที่อันปิกนิกอยู่นี่แล้วก็นอนอยู่นี่คืนนึงแล้วตื่นเช้ามาเฮาก็สิกลับอุดมใจแล้วทุกคนดังไฟดังไฟปิ้งบาร์บีคิวโอ้ยบ่ปวดเลขเลยขับรถนี่นี่เฮาเซตบาร์บีคิวเฮาว่ามากเกือบก่อนเนาะเกือบก่อนเกือบใจคานอเนาะบ่ได้นัวย้อนมือได้เออแล้วเฮาก็แบบอันนั้นเสียบไว้เลยเสียบไว้มือแรงเนาะหลายคนถามว่าล้างอยู่ว่าล้างแล้วเนาะล้างตั้งแต่อยู่โรงแรมเดี๋ยวที่เสียบสวยก่อนอันนี้ถงไว้ฝุ่งแก้วเต่านี่ดังยิ่งใส่นี่เอาไม่ผิงก็ไม่เขี่ยซะตรงนี้จะยับเป็นดังที่นี่น้ำบ่ใส่ก็ใส่ทันไปเลยเราไม่ใส่ไม่รู้ตัวมันหลอกมันล้วงกันอย่างนี้กูละอันจนมันติดปากหมดแล้วเนาะปาดเลยนี่เสร็จแล้วมีดเมื่อกี้นี่นี่ดิปาดแล้วหรอปาดแล้วหรอเราใส่เพื่อเอาซีเดนมันเป็นยังเอาใส่นี่ก็ได้นี่อยากใส่น้องอู่นอนไหมหลังจากนั้นมาแล้วก็พากันมาปิ้งบาร์บีคิวโอ้ยลืมไปตังค์ก็ไม่เป็นไรเพิ่งตังค์ไรเนาะเฮามาปิ้งบาร์บีคิวอากาศแบบเย็นๆแบบนี้ตอนนี้4โมงละแมนตอนนี้4โมงละอู้หูปิ้งปิ้งอันนี้เพื่อนอ่ะสวัสดีนะคือก็แรงละคือก็นั่นละเราเช่ากินโจ๊กอ่ะนี่มื้อแรงนี่อาหารเฮาคือกินแต่บาร์บีคิวแมนวิธีแบ่งตัวนี้นะตัวแรงนี่กิน2อันกับข้าวหรือว่าบ่ซั่นก็เอาไว้กินตอนมื้ออื่นทั้ง2อันแมนอันนึงก็กินมื้อนี้แหมโอ้โหควันนี่เฮาก็เอาหนังมาจี้พร้อมว้าวลุกดีลิเชียสลุกยัมมี่มานอนอยู่ข้างสวนสาสวนสาชาวบ้านเฮาก็บ่ฮู้ดอกสวนสาไผนี่อุ๊ฟอันนั้นเป็นเต็นท์ตัวเดี๋ยวจักหน่อยไอ้ทิวก็กางเต็นท์ไอ้ทิวแล้วอู้ก็กางเต็นท์อู้ว่าเป็นหยังได้ลบควัน4ขนาด4โมง4โมงนี่บรรยากาศมันบ่ฮู้ว่าจักโมงเลยนะคณะบ่มีโมงนี่เพราะว่ามันคือกันหมดน่ะบรรยากาศอากาศนี่เช้าสวยแรงที่สุดถ้าเฮาจินตนาการเฮาลุกแต่เช้าๆนี่ก็ได้คือกันคุณน่ะก็ได้อีกแหละได้แล้วอู้ปิ้งบาร์บีคิวท่าลมหนาวอยู่ท่ามกลางสวนสาปิ้งนี่ก็ท่าลมดีกว่าท่าลมแล้วหน้ามันยังท่ามันมาเป้าไฟดิแพมเรื่องเอากระมุกบ่แม่นน่ะเบิ่งอันนี้เออเรื่องซีนน่าแซ่บขนาดทุกคนอันถ้าเป็นบ้านอู้นี้หน่วยภูตัวนี้นี่ต้องเป็นยางพารามืดแต่ว่าอันนี้ก็คือมันเป็นส่วนสามืดสาอันนี้ฮันบ่ฮู้ว่าแม่นสาอีหยังมันเบอร์เยอะๆนะตัวเบอร์น้อยฮันบ่ค่อยเห็นทางฝั่งนี้หน่วยภูตัวนั้นหน่วยภูตัวนั้นแม่นมืดเลยนี่ส่วนสามืดบ้านทางไปนี่แล้วแม่นไปส่วนสา400ปีแต่ว่าเฮาไปมาแล้วชื่อว่าบ้านลุงจริงลุงจริงนี่เขาพากันมาคือที่เป็นเสื่อคือที่เป็นปู่นั่นเนาะปู่ก็ตั้งเนาะบ้านของลุงจริงมาลองถามคนรู้สึกตัวเองเนาะอยู่ๆจะมานั่งเทียมทางกิจเขาก็โอเคเลย
ความรู้สึกไอ้ฮิวถามว่าอู้ได้มานั่งเคียมทางนี้แล้วกินข้าวสิเป็นอะไรโอเคเลยแล้วก็กลางใจกับกลางเต็นท์นอนบ่อาบน้ำบ่อาบไอ้นี่มื้อนี้นะดูที่แบบมันสงบสงบสงบมันสงบสงบสงบเด้มันสงบมันอยู่สบายมันมิดหูทุกคนเบิ่งมั้ยทางนั้นก็เป็นหมอกบ่ได้นี่กำลังมานี่อากาศหนาวปิ้งบาร์บีคิวกินปั่นอันนั้นแล้วก็อันเดียวฟิ่งไฟเดี๋ยวจะน้อยเดินกลางเต็นท์ก่อนกลางเต็นท์แล้วก็สินอนเหือกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนสินะบาร์บีคิวกินมักเล่นก่อนจับหอมหัวใหญ่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณจังโมงค่อนห้าแล้วไอ้ทิวห้าโมงยังสิบนาทีป้าห้าโมงยังสิบนาทีหัวเขายังบอกินเนาะซีนยังบวชสุกเดี๋ยวเอาซีนออกก่อนกินมะเพร็ดปิ้งคืนเสื้อคอยบอบาร์บีคิวนี่สิเป็นข้าวเปียกข้าวมื้ออื่นนี่ไอ้เต็นอู่เนาะกลางแล้วล่ะโมซื้อว่ากินข้าวอิ่มมาอยากนอนอยากนอนแม่นอยากนอนบ่อยากนอนแห้งนั่งแบบแห้งนั่งเบิ่งอะไรแห้งอยากหลับแม่มันได้วิวอยู่แต่มันหักมันเย็นแล้วมันแบบอยากนอนเนาะเอออยากนอนปักยากเลยยึดมือละเจ้ไอทิวสิตังมองเด้อว่าเต้นไอทิวไอทิวเต้นเจ้าสิตังมองเด้อไอทิวเต้นเจ้าสิตังมองเด้อยูพูดว่าเอออ้าวตัวอยู่เครื่องกลางเดี๋ยวมันเบี่ยงแล้วมองตายแล้วไม่ได้หลับแน่เลยว่าเป็นอย่างฟังเสียงบางทีไอ้กลางอยู่นี่เหรอเออเอาน้องบูเป็นเอาน้องบูเป็นตัวบังมั้ยจากตัวนั้นเนาะตอนนี้เป็นเวลาอยู่แปดโมงครึ่งบอกให้เพิ่งสิตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งพวกเขากินบาร์บีคิวอันเดียวกันเมื่อที่เฮียพอยล่ะนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เหน็บหนาวหนาวอธิวก็กำลังเฮียนตัดคลิปอยู่โทรศัพท์เนาะเพราะปกติสิตัดอยู่ในไอแพดมองที่เขาต้นที่เขาเห็นนี่ก็เป็นต้นสานี่เป็นต้นสามื้ออื่นนี่ต้มน้ำเหรอเด็ดไปใส่สดๆเลยเนาะแล้วก็เมาบ่ได้นะเมาไปต่อบ่ได้นอนต่ออีกมื้อนึงอันนี้เป็นเต็นท์ของพวกเขาเนาะแล้วก็อันนี้รถที่เอามาอยู่กลางทางเลยอยู่เคียมทางอันนี้ก็เป็นทางไปบ้านลุงจริงทางไปบ้านลุงจริงซึ่งบ้านลุงจริงกะจากจริงจากคลิปที่แล้วที่ทุกคนเห็นกับเป็นเขาเอิ้นว่าอันส่วนหลายสิเป็นส่วนพ่อผู้น้อยส่วนพ่อผู้น้อยเมื่อนี้มันเป็นวันที่1เดือน1ปี2022นะเขาเจ้ากินเลี้ยงปีใหม่ไงนะเขาอันสิกินอันเห็นเขาเจ้ากินเขาเจ้าสิกินเหล้าขาวกินเหล้าเอ้ยเหล้าเขียวกินเหล้าเขียวเขาเจ้ากินเหล้าเขียวเขาเจ้าก็เซินอู้ไปอยู่แต่ว่าอู้บ่ได้ไปคือเจ้าเล่นนำอยู่มันก็เลยแรงดีแลนนำแล้วแลนเหนียวงงแล้วอยู่ซื้อละแลนหาย่านเลยเนาะเดี๋ยวจักน้อยกับสิพากันเข้านอนละแล้วเจอกันมื้ออื่นเช้าเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากทุกคนไอ้ที่อยู่กำลังฝึกสมาธิกำลังเฮียนตัดคลิปอยู่ในโทรศัพท์ทุกคนเจอกันมื้ออื่นเด้อว่ามื้ออื่นเจอกันอีกคลิปหน้ามาหรือว่ามื้ออื่นมื้ออื่นเจอกันมื้ออื่นว่าสิเป็นจังไหนว่าอากาศดีซําใดแล้วก็มีหมอกแบบเป็นตะโดดบ่อย่าโดดได้ค้านนําไปเอาเจอกันตอนเช้าบ๊ายสวัสดีตอนเช้าทุกคนอันนี้เป็นเต็นท์อู่เนาะที่นอนเมื่อคืนนี่ผ้าห่มอุ่นอยู่แต่นอนบ่หลับนี่เมื่อคืนเนี่ยทุกคนอ่านสิเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอู่น่ะนอนไปประมาณพุ่นนึงแบบเสื้อบลับแดบ่หลับแดนะฝันว่ามีผู้หญิงแบบอันนุ่งสุดสนเผ่าน่ะย่างขึ้นมาจากมองนี้อยู่คนย่างขึ้นมาจากดอนอันส่วนสายย่างย่างบูบขึ้นมาเนี่ยย่างมาแล้วแบบเฮ็ดหน้าเป็นแต่ย่านได้แล้วก็ใจหายแล้วก็มาถามว่าอันมาเฮ็ดหยังอันเดซี่น่ะแล้วก็ในความฝันนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นภาพลางๆของเมื่อวานนี้ไปวัดที่อันเป็นวัดห้างอยู่อันดอนถึงนะน่ะที่มันมีเป็นแบบเป็นเฮือนน้อยเป็นอันเดอร์แบบบ่เข้าใจกันนะเป็นหยังอันนั้นฝันเห็นแบบนั้นแหละเป็นตะยานเป็นตะยานมาสันหูเมื่อมาตกใจมืดแต่เมื่อวานนี้ฮันอันอู้ฮันย่างลงไปย่างลงไปลุ่มๆๆๆๆแล้วก็ไปจับดิน
ไปจับดินเขาแล้วก็ไปเด็ดใบซามากัดกินแล้วก็ดมใบซาเมื่อวานนี้นะแล้วก็ยืนเบิ้งภูเบิ้งอันเดอร์ยูฮานันโดนเติบแล้วค่อยย่างขึ้นมาเมื่อวานนี้นะแล้วก็มานอนเมื่อคืนนี่กะบ่ได้ครอบบ่ได้อีหยังเพราะปกติคือว่าแหละไปใส่อู้นอนอู้บ่เคยครอบมันเลยนอนรับปิ้งเอิร์ดไอทิวเกือบตายเมื่อคืนไอทิวไอทิวคิดว่าเกิดหยังขึ้นว่าซั่นป้าถึงเฝ้าไขประตูไอทิวไขแม่สิแม่นเพิ่นย่านอยู่ทางนอกแน่เนาะว่าแหละมันเป็นภาพคล้ายๆภาพจำไงแต่เมื่อวานนี้มันก็มีอันเอื้อยนึงฮะเมื่อวานนี้มันมีเอื้อยอันนึงที่เป็นคนอยู่บ้านลุงจริงค่ะนะเมื่อวานนี้ตัวยันบินโดนไปแล้วโดนหายเนาะเออสัญญามันหายเนาะแล้วตัวยันแล่นไปแล้วอันถามอาจารย์ว่าเอ้าตัวไปใส่ตัวอยู่อันโดนที่ตกที่บ่อแล้วแล่นไปเอ้าแล้วตกใจนะแล้วแล่นไปแล่นไปแล้วเนี่ยเห็นตัวกําลังบินโดนมาแล้วเออค่ะทำก็ยืนเบิ่งซื้อแล้วก็กำลังชี้ยางกับแล้วเอ้ยหนึ่งย่าออกมาเอ้ยแพ้กุ้งขนาดย่าออกมาเห็นหน้าแล้วแลนไส้เอ้าเหลียวเบื้องหลังแลนไส้ไผ่วะเอ้ามีแต่ข้อยตัวนี้แลนไส้ข้อยแลนกลับคืนสินะแล้วเราก็ว่าจักสิแลนนี่ว่าอีหยังคะแลนมาหาเจ้าซั่นน่ะเอ้าบ่ฮู้แล้วอยู่ซื้อกะแลนไส้เนาะขี้ยาน มีแต่เรื่องเล่าตลกกับทุกคนวันนี้นะตลกปั่นป่นสยองเออแล้วก็มาบ้านนี้แล้วก็มานอนแล้วมันก็นอนบ่หลับเนี่ยวันนี้พลิกไปพลิกมาพี่ชายคิดว่าตอนนอนหันหูเลยว่านอนพลิกไปพลิกมาก็คือเพิ่นย่านแน่เออนอนพลิกไปใจเต้นตุ๊บๆๆแหละเสือรถมันนอนบ่หลับแดแล้วอีกอย่างโต้ยก็โกนอีกอยู่เต้นฝั่งนั้นน่ะสวงเหือผู้เดียวแบบคือสิคิดในใจว่าคือสิมีความสุขแม่งคนเดียวเลยนะที่แบบหูเลอะหูลาวอย่างเขาเอิ้นโต้ยเมื่อคืนนี่กะคิวแบบโอ้ยตายละเลยว่าสันไม่สนสันไม่สนจะนอนหลับก็คือหลับจังไว้เดี๋ยวพวกเราสิกินข้าวเช้าแล้วก็สิเดินทางกับอุดมไซเลลาก่อนพงศรีสามมือสองคืนเนาะแม่นแล้วคืนหนึ่งนอนโรงแรมคืนนี้นอนผีลอกนอนผีลอกเมื่อเราอยู่เถียงกันบ่มีตัวนั่นเนาะเมื่อเราอยู่เถียงกันบ่ตู้ไหนโอ้แล้วมีตู้เมื่อคืนนี่ผมไม่ไปนอนเถียงเลยหนาวตอนนี้บอขอแค่มาพักกันสวยบ้าทุกคนมึงไหมมาอีกละโอ้มาเป็นก้อนเลยมันเป็นก้อนนี่ละคุณไปตั้งกินตั้งกินเถอะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบื้องต้นนั่นนี่อู้บูฮู้ว่าอันยู่อันยู่ไทยต้นนี้เขาเอื้นต้นอย่างแต่ว่ายู่ลาวนี่อันมันคล้ายเป็นต้นดอกไม้ป่านะเขาเอิ้นซากุระเมืองลาวงามถ่ายรูปงามๆอยู่พงศาลีนี้เห็นเกือบทุกที่เนาะอู้ก็ได้ไปถ่ายรูปหลายอยู่อันนี้คือการทุกคนอู้บ่ฮู้ว่ามันเป็นต้นสาอันสนิทใดเพราะว่าเป็นใบใหญ่และอีกอย่างมันก็เป็นต้นแบบนี้เมื่อวานนี้เห็นแม่เห็นนั้นแม่อยู่แถวบ้านของบ้านลุงจริงคันเพิ่นมาเด็ดไปกินอยู่เพิ่นบอกว่าเอาไปเด็ดไปต้มน้ำกินว่าซั่นแต่ฮู้สึกว่าเขาเจ้าพัดบอกว่าใบที่มันเป็นใบน้อยๆไอ้เสี้ยน่ะเป็นใบไอ้เสี้ยน่ะมันจะขมจะสิเอาใบประมาณเมื่อวานนี้เห็นเราเด็ดนี่สิเอาใบประมาณนี้เนาะเพิ่นว่าเอาไปต้มใส่น้ำกินว่าซั่นนี่ใบประมาณนี้แบบแก้ได้บ่แก้ได้สิหนานี่ตัวนี้เฮามาตั้งแคมป์หน่อยวันนี้ย้อนบรรยากาศมันได้แบบมันเห็นสินะนี่อันนี้คือรถเฮาละกะเต้นพวกเราทั้ง3คน4คนนี่อันนี้เต้นโตยอันนี้เต้นอูนี่เต้นไอทิววูพะห่มแม่พาอุ่นอยู่แต่ว่ามันนอนบ่หลับเสียดายเนาะมีแซวอุ่นน่ะว้าวนี่บรรยากาศสุดยอดเลยเป็นยังไงบ้างปวดทุกข์แล้วปวดทุกข์แล้วรู้สึกหนีได้ใครเคยรู้สึกบ่แบบว่าปวดทุกข์เลยได้เห็นบรรยากาศนั่งปวดทุกข์แล้วแบบงอยเบิ่งปวดทุกข์แล้วอีหยังครบเสร็จเลยไอทิวเอาไอทิวอะไรไอทิวเอาคลายสตอรี่ตัวเบงเดนอนเมื่อคืนสบายเมื่อคืนเลยเออถือนั่นสบายลูกมาเป่าอันลมตอนเทื่อนึงลูกมาเป่าลมบนนอนมันแวบเธอนั่นสบายแต่ฉันไม่สบายเลยตัวนางนอนน่ะกูยานสมักน้ำลายตายกับปัน
กึกึกึแข็งโอ้ยมื้อนี้หาเทื่อแล้วมื้อนี้ฮู้คักไว้บรรยากาศนี่เย็นดีอย่าปิดคลิปก่อนคลิปวิดีโอนี้ถ่ายมาแต่เมื่อวานนี่แล้วเนาะจนฮอดเช้ามื้อนี้คลิปวิดีโอนี้ก็สิลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเขา3คนในคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมเข้าไปติดตาม2ตัวย่อยเนาะ2รถเที่ยวลาวแล้วก็2ไอทิวซิดมิโก้เดี๋ยวๆมาต่อมุมนี้ว่ะนี่บ๊ายบายบ๊ายบาย